สวัสดีครับเทรนเนอร์วิ่งนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีทริคดีๆนะฮะเป็นเคล็ดลับก็ว่าได้นะฮะมาฝากสาวๆของผมอีกเช่นเคยนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าเรื่องน่ารักของผู้หญิงที่แฟนบางคนไม่เก็ตนะฮะแฟนบางคนในนี้หมายถึงผู้ชายบางคนนะครับจริงๆแล้วไอ้ 3-4 ข้อที่ผมยกมาในวันนี้เป็นเรื่องที่เราทำด้วยกันเนี่ยมันจะน่ารักมันจะโรแมนติกมันจะกุ๊กกิ๊กมันจะหวานแหววนะฮะบอกไว้ก่อนออกตัวไว้ก่อนว่าถ้าคุณมีแฟนเป็นฝรั่งสายฝอยุโรปอเมริกันอะไรเงี้ยทำได้เลยทำตอนไหนก็ได้เพราะมันเป็นอวัจนภาษาเป็นหรือบอดี้แลงเกวจที่มันน่ารักทำแล้วรักกันมากขึ้นแต่ผู้ชายไทยบางคนหรือเอเชียบางเชื้อชาติอย่างเช่นคนญี่ปุ่นหรือคนเกาหลีอะไรเงี้ยบางทีไอพฤติกรรมที่เราทำแล้วมันน่ารักของผู้หญิงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่อันแรกเลยนะอันเนี้ยผมเจอกับตัวบ่อยๆตัวผมเองก็จะรู้สึกแบบฮ่าๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแล้วผมลองคุยกับเพื่อนผู้ชายหลายคนก็ไม่ชอบเหมือนกันนั่นคือการที่ผู้หญิงตั้งชื่อให้น้องเคนะฮะถ้าชื่อเท่ๆว่าไปอย่างแต่ผู้หญิงเนี่ยชอบตั้งชื่อให้น้องเคแฟนแบบกุ๊กกิ๊กอะแบบบางทีแบบนอนน้อยนอนชาเขียวไอ้ตัวเล็กไอ้จิ๋วไอ้กุ๊กกิ๊กมุกมิกอะไรก็ตามที่มันฟังดูแล้วแบบเล็กนิดเดียวดูแล้วแบบอันกระจิ๋วหลิวอะไรเงี้ยนะฮะไอ้แหนมตุ้มอะไรเงี้ยนะฮะผมบอกเลยสาวๆอย่าไปตั้งให้แฟนแบบนั้นนะฮะต่อให้คุณเห็นว่ามันน่ารักน่าเอ็นดูหรือคุณไม่ได้คิดจะบูลลี่เขาเนี่ยแต่ผู้ชายบางคนเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยของเรามันเล็กเหรอวะของเรามันดูแบบกระจิ๋วหลิวเป็นแหนมตุ้มเป็นไอ้มุกมิกไอ้ตัวเล็กอะไรอย่างนี้หรอไอ้หนอนน้อยอย่างนี้หรอนะฮะคือถ้าคุณอยากจะตั้งชื่อเล่นให้แฟนเนี่ยตั้งให้มันแบบดูใหญ่แบบไอรอนแมนเดอะฮักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนั้นได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผู้ชายก็ไม่ค่อยอินกับชื่อเล่นที่ผู้หญิงตั้งให้น้องเคเท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้าไม่จำเป็นอ่ะไม่ต้องไปตั้งไม่ต้องไปเล่นหรอกนะฮะแต่อันนี้ก็ไม่ได้ว่าเสมอไปนะไม่ใช่ผู้ชาย100คนจะรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันบางคนอาจจะชอบอาจจะฮาอาจจะสนุกแต่ก็มีอีกหลายคนที่เขารู้สึกว่าถ้าคุณไปตั้งชื่อเขาให้มันดูแบ๊วดูน่ารักเขาจะรู้สึกแบบมันไม่ใช่นะฮะมันจะรู้สึกขัดเขินหรือแปลกๆยิ่งถ้าสมมุติไปกินเหล้ากันหรือไปเที่ยวกันในกลุ่มเพื่อนผู้ชายด้วยกันแล้วแฟนไปด้วยแล้วแฟนก็เหมือนแบบแซวขึ้นมาว่าเนี่ยเรียกน้องเคของผู้ชายเป็นไอ้เจ๊เล็กหรือไอ้เบบี้หรืออะไรเงี้ยนะฮะหรือไอ้นอนชาเขียวอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะอายเพื่อนเขานะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่เราชอบเรารู้สึกน่ารักเราเรียกกัน2คนถ้าเก็ตกัน2คนโอเคแต่ถ้าไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นหรือไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนของเขาก็อย่าไปทำให้เขาอายหรือว่าถ้าเรียกตั้งแต่แรกแล้วเขารู้สึกหน้าเขาเหม็นๆหน้าเขาแบบไม่ค่อยพอใจอะไรเงี้ยก็อย่าไปเรียกซ้ำอย่าไปเรียกบ่อยๆเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าทะเลาะกันหรือเถียงกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับอย่างที่2เป็นพฤติกรรมที่อ่ะเป็นผมบางทีผมก็ชอบบางทีผมไม่ชอบนั่นคือเวลาที่ผู้หญิงมันเคี้ยวแล้วมาหยิกแก้มเราเงี้ยผมเข้าใจนะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะรู้สึกเวลามันเคี้ยวแฟนแล้วแฟนน่ารักแล้วแบบหรือบางทีแฟนทำอะไรกวนประสาทหรือทำอะไรถูกใจแล้วแบบไปหยิกแก้มอ่ะอยู่2คนหยิกได้นะฮะถ้าผมนะอยู่2คนหยิกได้โอเคน่ารักเป็นฟิลมุ้งมิ้งเป็นฟิลแบบฟิลแฟนฟิลมุ้งมิ้งแต่มันก็ตามอยู่ในกลุ่มเพื่อนเราหรืออยู่ต่อหน้าพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่แล้วแบบมันเคี้ยวหรือรู้สึกน่ารักแล้วมาหยิกเราอย่างเงี้ยต่อหน้าคนอื่นอ่ะผู้ชายผมเชื่อเลยหลายๆคนนะจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอายอ่ะมันเขินมันรู้สึกแบบมันไม่โอเคอ่ะมันไม่เก็ตถึงความน่ารักอันเนี้ยในอารมณ์ของผู้หญิงอ่ะนะครับถ้าเป็นหยิกแก้มเด็กอ่ะโอเคแต่ถ้าคุณหยิกแก้มแฟนยิ่งเป็นแฟนที่แก่กว่าคุณมากๆหรือเป็นแฟนที่แบบอายุห่างกับคุณ 10-20 ปีเนี่ยไม่ควรไปทำในที่สาธารณะนะฮะต่อให้ตัวคุณเองรู้สึกว่ามันน่ารักมันเป็นการแสดงความรักอ่ะทำ2คนดีกว่านะฮะเพื่อที่จะไม่เสี่ยงให้เขารู้สึกอายคนหรือรู้สึกไม่ชอบในพฤติกรรมที่เราทำทั้งที่มันน่ารักก็ตามนะครับอันอีกอันนึงอันนี้สำคัญโดยเฉพาะผู้ชายไทยที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ชายไทยบางคนที่เขาแบบว่าเฮ้ยบูชาพระบูชานู่นนี่นั่นมีครูบาอาจารย์มีของอย่างเงี้ยอย่าไปเล่นหัวขยี้หัวนะฮะหลายคนไม่ชอบนะฮะอันนี้ผมไม่เป็นผมจะชอบแบบเวลาแฟนมาขยี้หัวมาแบบเอ้ยตัวเองน่ารักจังเลยมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ผู้ชายบางคนผู้ชายไทยรุ่นใหญ่รุ่นโตรุ่นที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่ยิ่งบางคนแบบแขวนผ้าแขวนอะไรเงี้ยเขาจะไม่แฮปปี้เวลาที่ผู้หญิงรู้สึกว่าน่ารักแล้วไปขยี้หัวเขาหรือเวลาถูกใจเขาทำอะไรให้ตัวเองน่ารักจังแล้วไปขยี้หัวไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผู้ชายบางคนเขาถือว่าหัวเป็นของสูงโดยเฉพาะผู้ชายไทยนะฮะดังนั้นเราก็ไม่ควรไปทำพฤติกรรมเหล่านี้นะฮะมีแบบนี้ด้วยมีแบบว่าผู้ชายหัวล้านไงผู้ชายหัวล้านผมน้อยอะไรเงี้ย
พอผู้หญิงถูกใจชอบฉันชอบคนหัวล้านไงฉันไม่ได้รังเกียจฉันไม่ได้บูลลี่แต่พอเอะอะดีใจไปจุ๊บเหม่งจุ๊บเหม่งจุ๊บเหม่งบางคนเขาอายเพื่อนยิ่งถ้าเป็นในที่ที่แบบเป็นกลุ่มคนเป็นสาธารณะอย่างเงี้ยสิ่งอย่างเงี้ยไม่ควรทำนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเคล็ดลับที่ผมดึงมาให้คุณทำให้มันน่ารักแต่ก็ต้องรู้กาลเทศะนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีหลายๆสิ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างคุณมีแฟนฝรั่งมีแฟนยุโรปอเมริกันแล้วเขาหัวร้านคุณไปจุ๊บหัวเขากลางร้านอาหารเนี่ยผู้ชายจะปลื้มจะพาวจะรู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงแสดงความรักคนอื่นเห็นว่าผัวเมียรักกันแต่ในทางตรงข้ามถ้าแฟนคุณเป็นผู้ชายไทยแบบอายุ 50-60 แล้วคุณไปจุ๊บหัวร้านเขากลางร้านอาหารอย่างเงี้ยอายคนนะฮะผู้ชายไทยบางคนไม่เก็ตยิ่งเฉพาะคนที่หัวโบราณนะฮะใครอยากรู้เทคนิคเหล่านี้ผมจะมีสอนอยู่ในเรื่องการบริหารเสน่ห์การเอาใจผู้ชายการทำตัวให้เป็นที่รักเนี่ยนะฮะสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า On Advance นะฮะอยากเป็นผู้หญิงที่รู้ทันเกมมีเสน่ห์รู้จุดเอาใจอะไรควรทำไม่ควรทำเนี่ยมาเรียนกับผมได้ในคอร์สออนไลน์ On Advance แล้วคุณจะกลายเป็นผู้หญิงสาวที่เปี่ยมเสน่ห์แฟนก็รักเพื่อนก็รักที่ทำงานก็รักพ่อแม่แฟนก็รักนะฮะมีสอนไว้ดักไว้หมดทุกทางเลยนะครับสนใจทักมาที่ LINE @tenowik ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือใครอยากจะเข้ากลุ่มลับที่มีแต่ผู้หญิงด้วยกันไว้ปรึกษาหารือนะครับผมมีกลุ่มที่ชื่อว่า Secret Room Plus นะครับกลุ่มนี้รับแค่ผู้หญิงเท่านั้นนะฮะอายุ20ปีขึ้นไปมีกูรูมากมายหลายแขนงนักวิชาการแม่ค้าก็มีนะฮะโอ้ยบางคนแบบสวยๆแบบรวยๆหรือทุกอาชีพนะฮะมีหมดแล้วก็ความรู้แต่คนแตกต่างกันไปทุกคนยินดีจะแชร์กันนะฮะเวลาเข้าไปเนี่ยเล่นด้วยการตั้งกระทู้มีคำถามอะไรไปตั้งกระทู้หรืออยากบอกเล่าประสบการณ์เราอะไรที่เด็ดๆให้เพื่อนฟังไปตั้งกระทู้แล้วเขาเดี๋ยวจะสักพักจะมีคนมาคอมเมนต์ตอบถามแนะนำต่างๆนานามากมายนะฮะแก้ปัญหาได้บอกเล่าได้อยากระบายได้นะฮะสนใจทักมาที่ LINE @tenowik เช่นกันวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับ